ไปที่รถแท็กซี่ไปปล่อยคนบนมอเตอร์เวย์ได้ยังไงกันน,น,นะคะเหตุอะไรกลับยังไงคนคนนั้นก็คือผู้โดยสารที่เรียกรถนั่นแหละเ,เรียกจากกรุงเทพไปพัทยามันก็ต้องผ่านไปทางอมอเตอร์เวย์ถูกต้องอไหม๊ะ<อ>ก็นั่งไปดีๆยังไม่แต่จะถึงพัทยาเลย<อ>คือเรื่องของเรื่องมันมีเหตุอ,ะอ่ะเขาเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน คุณผู้ชมก็คงจะเรียกผ่านในนั้นซึ่งแอปพลิเคชันเคขาจะบอกชัดเจนจากจุดนี้ไปปลายทางนะคะและราคามันจะกี่บาทอ่บอกเลยรู้เลยอเออคนจะไปก็ได้รู้ว่ายอดที่เราจะจ่ายมไม่กี่บาทคนที่เป็นเจ้าของรถแล้วมารับเนี่ยเขาก็ทราบถ้าราคาไม่ไหวก็ปล่อยไม่ต้องมาอ,มอ,มอันนี้ถูกต้องไหมคะกก,การที่สองคนจะขับมารับคน,นคนหนึ่งคนนี้ต้องดียินดีที่จะจ่ายอ่า คนนี้ก็ต้องยินดีที่จะรับเงินยอดนั้นถูกต้องถูกไหมคะบางคนผูกบัตรเครดติตแต่ตัดบัตรไปแล้วด้วยตอนจอ่ายก็ใช่นะสิแล้วยัง,ยงไงอ,อ่ะถึงนี้พอเรื่องของเรื่องคือคุณผู้หญิงคนนี้เนี่ยแกกดแอปพลิเคชันแล้วก็เลือกรถแล้วก็จะไปพัทยาในราคา1200บาทนะคะแล้วทีนี้พอแกกดแอป,ปมาเนี่ยบอกว่าเป็นรถส่วนตัวนะในแอปเ u t ติสนะคะแต่พอมารับเนี่ย กลายเป็นรถแท็กซี่สีส้มคันนี้ค่ะนะคะมันก็ไม่ตรงแล้วเลอย่างนี้อ่าก็มันก็ไม่ตรงแล้วหนึ่งใช่ไหม,ม,มแล้วก็เออคือพอขึ้นมันในในแอปเนี่ยมันบอกว่าราคา1,217บาทาคนมารับก็รู้อยู่แล้วว่าราคานี้คนจะจ่ายตังก็รู้ราคานี้อพอขับมาถึงมอเตอร์เวย์พี่คนขับพอดีว่ามันเป็นแท็กซี่แล้วมันมีมิเตอร์ไงคุณพี่เขาก็กดไปด้วยไงคนขับ กดมิเตอร์ไปด้วยไม่ผ่านแอปแล้วไม่กดสีมิเตอร์ก็เออก็เอาราคาแอปอยู่แล้วใช่ก็คุยกันแล้วไงเห็นไหมใครใครก็คิดอย่างนี้เออแล้วก็พอพอแกขับไปมิเตอร์รถแกมันขึ้นพันสองครึ่งทางเองมาถึงแล้วบอกอ้าวตายตายอีกตั้งไกลแน่ขนาดตรงนี้ยังพันสองเลยครึ่งทางพันสองคือตอมีอีกครึ่งทางอีก็อีกพันสองเหรอเออมันก็จะอีกเท่าตัวคุณแท็กซี่เขาก็เลยบอกว่าเออคุณครับขอเอาราคาตามมิเตอร์แล้วกันไม่ได้ ใช่ป่ะใช่ก็ตกลงกันตั้งแต่ก็ตกลงกันแล้วผ่านแอปไงถ้าไม่งั้นฉันก็เรียกแท็กซี่สิเออจริงแม่ต่ะนั่นแหละในในคอมเมนต์ของโพสต์นี้ก็เป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนนะคะคมารถก็ไม่ตรงปกอยู่แล้วเออนั่นอ่ะเขาบอกว่าเออเอาราคาตามมิเตอร์นะครับยังไงต่อคุณคนนั้นก็เหมือนคุณปุ้ยเมื่อกี้เลยเทคสองดิเอาราคาตามตามนั้นนะครับครับก็คือไม่ได้เลยคุณมารถก็ไม่ตรงปกอยู่แล้วคุณมากดมิเตอร์ได้ไงก็ฉันฉันเรียกคุณผ่านแอปอ่ะ ก็ต้องราคาตามแอปสิเดินลงครับอย่างนี้เลยเห็นไหมเถียงอย่างนี้เดินลงครับทำไมฉันต้องลงล่ะไม่เสียงซันเครือเชียวเข้าใจเลยนั่นน่ะเขาบอกว่าถ้าไม่ถ้าถ้าไม่เอาตามมิเตอร์คุณผู้โดยสารคุณลงเลยครับโอ้ยข่มขู่อ่ะคุณผู้โดยสารบอกตายตายจะจะให้ฉันลงกลางมอเตอร์เวย์ยังไงลงแล้วต้องจ่ายพันสองไหมจ่ายอ้าวคุณผู้โดยสารก็บอกว่าที่จะให้หนูลงริมถนนเงี้ยหรอใช่สิ เออเอางี้พี่ส่งหนูเอาให้ลงปั๊มก็แล้วกันโอ้อยังดีนะเนี่ยน้องผู้หญิงคนนี้ก็ยังดีนะเนี่ยให้ส่งปั๊มกลางงนั่นเรียกตำรวจเลยโอ้ยแรงอ่ะเขาให้ส่งปั๊มก่อนถ้าเธอเรียกกลางทางริมต้นปาล์มนะเธอร้อนนะแต่ตรงเนี้ยังมีเธอซื้อน้ําได้นะเขาก็บอกคุณพี่งั้นไปคุยกันที่ปั๊มเดี๋ยวจ่ายให้สุดท้ายเขาก็มาจอดที่ปั๊มตรงนี้ค่ะคุณชม แล้วก็เรียกตำรวจสิจ๊ะแล้วก็เลยไปจบกันที่สถานีตำรวจซึ่งคุณตำรวจก็เห็นว่าพี่คนนี้ผิดพี่แท็กซี่เนี่ยผิดก็ใช่ไงส่วนคุณผู้โดยสารเป็นไงจ๊ะจ่ายค่าโดยสารให้นะพันยี่สิบบาทนิสัยดีเนาะยังไปไม่ถึงพัทยาเลยก็เลยอีกร้อยแปดสิบจะถึงพัทยาแล้วใครจะไปส่งล่ะก็นั่นไงก็อย่าสรุปว่างานนี้ก็คือเขาก็ต้องจ่ายมากกว่าปกติอยู่ดีแน่นอนแอปมากกว่าพันสองอยู่ดีแอปต้องจัดการนะ แอปต้องจัดการกับแอปอะต้องจัดการไม่ใช่แอปพลิเคชันแอปพลิเคชันเออคุณแอปเมื่อกี้คุณแอปบอกว่าไม่ได้เปนสองไม่ได้ไปมอเตอร์เวย์แล้วเนี่ยเออเขากับเขาแยกกันแล้วค่ะแยกกันนะคะก็แต่อยากฟังว่าแท็กซี่เหตุผลเขาคืออะไรคิดอะไรอยู่แท็กซี่เขาบอกว่าแบบอะไรเนี่ยที่พูดพูดเลยเเราอยากได้ยินเสียงเขาไหมล่ะเพราะเห็นหลายรอบแล้วเนี่ยตามที่เขากำหนดอื แต่ทำไมพี่ไม่ไปส่งถึงปลายทางเปรียบไงผมถึงไม่ไปแล้วราคามันก็บอกแต่แรกอยู่แล้วป้าไม่ไปครับราคานี้เราทำไมไม่บอกแต่แรกหนูจะได้นั่งคันอื่นก็ไม่ไปคุณก็ตามไอ้นี่มาเออหนูมาจากกรุงเทพแล้วพี่มาปล่อยหนูกลางทางแบบนี้เพื่อแย่มากเอางจริงไม่ปล่อยผมบอกว่าราคามันเอาเปรียบถ้าจะไปคือกดมิเตอร์ไปแล้วทำไมพี่ไม่บอกหนูแต่แรกล่ะแล้วเอามาทิ้งไว้กลางทาง เออแล้วพี่กดรับแอปทำไมอ่ะพี่เขาบอกว่าคุณน้องที่เรียกแอปเอาเปรียบเขาฮาวแล้วคุณมาตามแอปทำไมเออก็ราคาพันสองถ้าเห็นว่าเอาเปรียบต้องไม่รับสิจ๊ะใช่สิพี่กดรับทำไมล่ะเออพี่กดรับแสดงว่าพี่ก็รับตอนกดรับไม่รู้ว่าพันสองมาได้ึแค่ครึ่งทางไงคิดว่าราคา start เหรอพี่ต้องขอไปจากสาระระบบของการขับแท็กซี่และ เข้าแอปพี่ต้องออกไปเลยกรมการขนส่งต้องจัดการพี่กรมการแอปส่งแอปต้องจัดการพี่ด้วยแอปกรมการขนส่งทําไมรู้ไหมทำไมเรียกตัวคนนี้คนนี้ไปทำพิมให้เขาทําความเข้าใจหน่อยคือทุกคนเห็นตะกะไหมว่ามันผิดเพี้ยนนะไม่ใช่ผิดเพี้ยนพี่เป็นคนที่โกงอืแต่ว่าแล้วแล้วตัวเองกลายเป็นโดนเอาเปรียบนะถูกต้องแพูดว่าตัวเองโดนเอาเปรียบต้เวลาสื่อสัรนกับคนแบบนี้มันเหนื่อยนะแล้วเทียงไปเขาเขามีแบบ เขามีตากของเขาแต่พี่กดรับแอปไงไม่งั้นพี่ก็ไม่ต้องกดในราคานี้ในคอมเมนต์แยะไปหมดบอกว่าเหนื่อยถ้าราคานี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องมาตาแรกพี่เอารถผิดคันมารับด้วยยังไม่พอฉันไม่ไปหรอกนะถ้าไม่ใช่เอาติสสีขาวคันนั้นน่ะแต่ว่าน้องคนนี้เขาก็ไปเพราะเขาก็แบบยุนยืนให้ไงเแถมไม่พอจ่ายเงินให้เขาอีกเออนี่ใส่ดีนะน้องผู้หญิงคนนี้ แล้วทีนี้คือมีกรมการขนส่งทางบกก็ได้เรียกตัวผู้ขับรถแท็กซี่พร้อมกับเจ้าของรถนะคะผู้ถือกรรมสิทธิ์และครอบครองรถแท็กซี่คันดังกล่าวมาสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโชเฟอร์เขาก็พูดว่าได้รับผู้โดยสารเนี่ยจากเพชรเกษมนะคะไปพัทยาชนบุรีผ่านแอปซึ่งค่าโดยสารหน้าแอปแจ้งว่า12 17,217บาทกระจบแล้วไงแต่พอผมขับมาที่ถนนมอเตอร์เวย์เนี่ยค่าโดยสารตามมิเตอร์มันกลายเป็นว่า โอ้พันสองละแล้วระยะทางยังเหลืออีกตั้งไกลกว่าจะถึงพัทยาก็ดมิเตอร์ทำไมเล่างงก็เลยขอใช้ระบบก็นั่นนะครับผมว่าพวกพี่ไม่เข้าใจผมผมว่าพอมันพันสองผมก็คิดว่าเปลี่ยนมาเป็นอันนี้แทนแอปแอปเปลี่ยนไม่ได้พี่พี่เข้าไปรับเขาในสถานะแอปแล้วพี่จะมากดมิเตอร์ทําไมนี่คือแบบ พี่ยังไม่เข้าใจอะไรดีเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ถ้าพี่ยังไม่เข้าใจการบริการแบบนี้พี่ออกจากสาระระบบไปก่อนไม่ต้องอยู่ใช่พี่กลับบ้านที่นี่ก่อนจะไปทําอะไรก็ได้ปลูกผักปลูกไลกินเพราะว่าพี่ยังไม่เข้าใจเอางี้แล้วกันโลกใบนี้เขาไม่ได้เป็นแบบที่พี่คิดไงเพราะมันคือแอปราคาไหนก็ต้องราคานั้นค่ะร่มลาคนอื่นเสียไปด้วย ท่านอื่นๆอ,อแท็กซี่น่ารักเยอะแยะจะตายใช่ใชฉันได้รับความช่วยเหลือจากแท็กซี่เยอะมากใช่ใช่ทีนี้กรมการขนส่งทางบกโดยกองตรวจการขนส่งทางบกได้พิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติกรรมของผู้ขับรถดังกล่าวถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2,522จึงได้ดำเนินการตามนี้นะคะ 1. ปรับเป็นเงิน1,000บาทนะคะฐานความผิดไม่ส่งคนโดยสาร ณที่ตามตกลงกันไว้จะเลือกไม่ได้ไงก็ตกลงกันไว้อย่างนี้แล้วไม่ส่งโดนปรับนะคะพันหนึ่งนะคะแล้วเราหาเงินมาเหนื่อยๆเราต้องมาโดนปรับพันหนึ่งถูกไหมเราต้องทําให้ถูกต้องค่ะปรับอย่างเดียวเหรอสองเปรียบเทียบปรับต่างยงไงกับปรับอันนี้ความรู้ไม่มี มาตรฐาเนี่ยความรู้ไม่มีเเปรียบเทียบปรับเป็นจํานวนเงินอีก500บาทนะคะฐานความผิดแสดงกิริยาม่สุภาพเนี่ยสองฐานรวมแล้วพันห้านะคะสาปัดแต้มใบอนุญาตขับขี่40คะแนนพร้อมอบรมมารยาทในการขับรถยนต์สาธารณะเป็นเวลาสองชั่วโมงเจ้าหน้าที่กรมก็ต้องมานั่งอบรมอีกทีวิตของเออ โลกมันเป็นนี้คอมเมนต์ของชาวเน็ตใช่ไหมบอกว่าพอวิ่งแอปก็จะเอาราคามิเตอร์เอาพอให้กดมิเตอร์เออจะเอาราคาเหมาอ่านี้อันนี้หัวใจคนโบกแท็กซี่นะคะเคสนี้ลุงแท็กซี่ผิดเต็มๆครับนะคะแล้วคนเขาเอาเปรียบแล้วไปกดรับเขาทําไมเออปากไปว่าเขาเปล่าเป่าเอาเปรียบน้องผู้หญิงบอก ฉันเป็นคนเอาเปรียบคนอื่นอยู่ๆฉันโดยสารมาแล้วฉันกลายเป็นคนเอาเปรียบคนอื่นทำไมวะน่ะเออน่ะน้องอยู่ๆกลเป็นคนเอาเปรียบคนอื่นทําไมเออแล้วก็ผมว่ากทมอ,อันนี้อันนี้นะผมว่ากทมไปพัทยาราคา1นึ่บาทค่อนข้างไม่เป็นธรรมกับรถนะครับอม,มันต่ํามาก ไม่คุ้มวิ่งครับเหมาะอย่างเดียวคือถ้าจะไปทางนั้นพอดีแล้วมีคนกดไปด้วยครับนึกดูเขาต้องกลับมาด้วยแต่ถ้ารู้สึกไม่คุ้มเป็นไงจ๊ะไม่ต้องกดรับจ้ะก็แค่นั้นแค่นั้นคือคุณเจตนากดรับเขาแล้วจะทําแบบนี้อยู่แล้วมีการวางแผนไมู่แล้วจริงๆโทษน้อยไปเข้าใจว่าพี่ไม่คุ้มเข้าใจแต่พี่ต้องไม่กดรับไม่คุ้มต้องไม่รับเพราะต้องคนรถเปล่าเขาไม่รู้หรอเขาไม่มานั่งคำนวณเี่้หรอว่า จะคุ้มสําหรับคนมารับเราไหมนะไม่รู้จริงๆสิ่งหนึ่งที่พวกเราไม่ได้เอาข้อมูลมาเสนอหนึ่งอย่างคือแอปพลิเคชันจัดการยังไงถูกแอปเดี๋ยวถามทั้งเรื่องของรถที่ไม่ตรงกับที่แสดงในแอปใช่แอปจัดการยังไงสองคือคนแบบนี้อยู่ในแอปได้ไหมทำแบบนี้กับยูเซอร์ผู้ถือแอปและใช้บริการผ่านแอปถูกต้องขอให้แอปพลิเคชันมาจัดการด้วยใช่ค่ะไม่งั้นไม่ใช้ด้วย แล้วบอกทูโทษนะพี่เป็นน้องผู้หญิงคนนั้นเหรอคะดูโมโหโกธาเป็นฉันเหรอแต่ฟังแล้วก็หน้าหน้าหงุดหงิดแทนฉันก็ไม่เห็นรถไม่ใช่ฉันก็ไม่ไปแล้วเพราะฉันไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาไม่เคยไม่ใช่นะสําหรับน้องใช่มันมาตลอดกรณีนี้ชอบกลเหรอเกินแปลกๆเอาช่วงหน้านะคะ